2ประธานาธิบดีของ2มหาอำนาจพบตัวจริงกันครั้งแรกในฐานะผู้นำของสหรัฐและจีนประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหารือกันนอกรอบที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียก่อนการประชุม G20 จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ทั้งคู่พบกันในฐานะรองประธานาธิบดีการหารือแบบเต็มคณะของผู้นำทั้งคู่ใช้เวลานาน3ชั่วโมง12นาทีประธานาธิบดีไบเดนย้ำความสำคัญของการเปิดการสื่อสารระหว่างกันท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง As you know I'm committed to keeping the lines of communications open between you and me personally but our governments across the board because our two countries have so muchthat we have an opportunity to deal with. As the leaders of our two nations, we share responsibility, in my view, to show that China and the United States can manage our differences, prevent competition from becoming anything ever near conflict, and to find ways to work together on urgent global issues that require our mutual cooperation.ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำเช่นเดียวกันว่าสองฝ่ายต้องบริหารความเห็นต่างและพูดคุยกันเพราะความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐส่งผลต่อประชาชนทั้งโลก Currently the China-US relationship is in such a situation that we all care a lot about itBecause this is not the fundamental interest of our two countries and peoples, and it is not what the international community expects us. As leaders of the two major countries, we need to chart the right course for the China-US relationship. We need to find the right direction for the bilateral relationship going forward.And elevate the relationship. ความพยายามที่จะคุยกันเกิดขึ้นท่ามกลางความเห็นต่างเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเรื่องไต้หวันและคาบสมุทรเกาหลีการพบกันของสองผู้นำมีความหมายอย่างมากในเชิงภาพลักษณ์และการเมืองภายในประเทศโจไบเดนเพิ่งจะผ่านศึกการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งพรรคเดโมแครตยังรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาไว้ได้ทำให้ผู้นำสหรัฐโล่งใจในระดับหนึ่งขณะที่สีจิ้นผิงยิ่งมั่นอกมั่นใจมากขึ้นเพราะการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ปิดฉากไปในเดือนตุลาคมสีจิ้นผิงสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะผู้นำจีนที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดต่อจากเหมาเจ๋อตงสีได้ย้ำความพยายามร่วมกันในการสร้างประเทศและจากนี้ไปก็คือการเสริมสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัย经过全党全国各族人民共同努力，我们如期全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标。现在，我们正意气风发，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴สำหรับผู้นำวัย69ปีสีจิ้นผิงยังมีเวลาทำงานอีกมากสื่อตะวันตกวิเคราะห์ว่าการที่สีจิ้นผิงย้ำความวุ่นวายของสถานการณ์โลกในสุนทรพจน์และระบุความพยายามที่จะสกัดกั้นจีนยิ่งเท่ากับการเตรียมใช้นโยบายด้านความมั่นคงที่มีเขี้ยวเล็บมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของชาติบทบาทของสหรัฐและจีนแตกต่างกันที่เวทีประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี2022ไบเดนส่งรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสมาร่วมประชุมโดยโจไบเดนระบุว่าติดงานสมรสของหลานสาวที่ทำเนียบขาวในงานประชุมผู้นำ CEO ในไทยแฮร์ริสย้ำความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดแปซิฟิกว่ามีบทบาทอย่างมากต่อความมั่นคงและมั่งคั่งของสหรัฐในงานเดียวกันสีจิ้นผิงมีเอกสารเป็นสุนทรพจน์ที่ระบุว่าเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนหลังบ้านของใครไม่ควรเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอำนาจของประเทศใหญ่ความมุ่งหวังที่จะสร้างสงครามเย็นใหม่ประชาชนไม่มีทางยอมรับ
แม้จะไม่ได้เอ่ยตรงๆแต่ก็จับสัญญาณได้ว่าทั้งสหรัฐและจีนจะเน้นการเพิ่มบทบาทและขยายอิทธิพลในเอเชียและอินโดแปซิฟิกต่อไปการแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจย่อมเป็นบททดสอบของภูมิภาคในการวางสมดุลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและนโยบายการต่างประเทศซึ่งย่อมหมายถึงความท้าทายต่อไทยด้วยณัฐฐาโกมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน